สวัสดีค่ะน้องๆพี่มินเองค่ะจากช่องมินสตอรี่ค่ะวันนี้พี่มินมาในช่วงเปิดถุงต้องมีน้องๆบางคนอาจจะรออยู่หรือเปล่าวันนี้คลิปเปิดถุงพี่มินจะเปิดอะไรนะคะเดือนนี้ก็จะซื้อมาเยอะหน่อยเนาะเพราะว่าพี่มินจะตุนเอาไว้นะคะเพราะว่าปีใหม่พี่มินอาจจะต้องหนีเด็กๆเที่ยวเราก็เลยต้องซื้อของตุนไว้นะคะเพื่อให้เด็กๆมีอะไรกินในช่วงปีใหม่นะคะโอเคมาเปิดถุงเลยนี่เลยถุงแรกนะคะเป็นนี่ดีกว่าเป็นของเล่นเป็นเบาะนอนเนาะอันนี้พี่มีซื้อมา2อันนะคะค่ะว่าจะเอาไว้เล่นในสนามเด็กเล่นของเด็กๆเนาะให้เด็กเขาไว้วิ่งนี้พี่มีซื้อมาอันละ50บาทถูกนะพี่มีว่าถูกดีได้2อันนะคะต่อไปนะคะก็เป็นนี่ขนมขบเคี้ยวพี่ฮอนี่ยังไม่เคยซื้อให้เด็กๆลองกินเลยนะพี่มีก็เลยลองซื้อมาลองเขาบอกว่าสูตรบำรุงขนเสริมภูมิคุ้มกันนะคะแต่ว่าพี่มินก็ทำราดมันคล้ายๆกับผลไม้อัดเม็ดที่พี่มินเคยเจอเนาะแต่ไม่รู้ว่าสรรพคุณเขาเหมือนกันหรือเปล่านี่ชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นพวกสแน็คอย่างนี้นะคะเพราะว่าเวลาเราไม่อยู่หลายๆวันน่ะสแน็คพวกนี้ก็ช่วยได้นะคะน้องๆเด็กๆเขาก็จะกินได้ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่บ้านพี่มินก็ประมาณ 3-4 วันก็หมดแล้วสแน็คนะคะเอาไว้ติดกรงเวลาเจ้าของต้องไม่อยู่ช่วงปีใหม่อันนี้ก็ช่วยได้นะคะต่อไปเปิดอีกสแน็คจากอีกแล้วค่ะน้องๆเดือนนี้พี่มินซื้อจากอีกแล้วนะคะนี่เลยจากหันสาแฮมสเตอร์นะคะอันนี้เป็นสีชมพูต้องมีคำถามแน่ๆแล้วพี่มินคะที่บ้านพี่มินมีจากกี่อันกันแน่คะถ้านับรวมนะคะน้องๆก็ประมาณ6อันนะคะแต่มีแฮม4ตัวนะมีจากตั้ง6อันกะเอาไว้อยู่ในสนามเด็กเล่นของเด็กๆนะเดี๋ยวไว้พี่มินมาแปลงสนามเด็กเล่นเด็กๆใหม่ดีกว่าเนาะทำเป็นแบบพื้นที่กว้างๆให้เด็กๆนี่ได้จ้ะแล้วก็ได้จานบินมาอันนึงค่ะนี่จานบินรูปร่างก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้120นะคะอันนี้ก็120เท่ากันอันนี้น่าจะเป็นสีน้ำเงินเนาะไว้พี่มินมาแกะรีวิวให้ดูเนาะโอเคเปิดถุงนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นขนมทั่วไปเนาะอันนี้เป็นคุกกี้เดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยซื้อขนมเยอะนะคะน้องๆเพราะว่าขนมเก่าๆยังมีก็เลยยังไม่ซื้อเยอะมากนะคะอันนี้เป็นสแน็คผลไม้ขนมพี่มินจะให้อาทิตย์นึงครั้งนึงคือจะไม่ให้บ่อยนะคะเพราะว่าถ้าให้เยอะให้มันจะเป็นเบาหวานได้คือกินขนมเยอะเกินเพราะเจ้าของให้นะส่วนหลักๆก็จะเป็นธัญพืชอาหารของเขานะคะอันนี้เป็นรสนมนะคะนมกับรสผลไม้ต่อไปค่ะงูจะฉกไหมนี่สุดท้ายแล้วค่ะน้องๆเป็นอาหารหลักนะคะธัญพืชหลักที่พี่มินก็อันนี้จะเป็นของพันใจแอนนะคะของพันโลโบแคมเบลวินทิวายพันแคสก็จะเป็นอีกแบบนึงเนาะโอเคห่อแรกน้องๆจะเห็นอันนี้ประจำเพราะพี่มินจะซื้อเนี้ยเป็นอาหารหลักเนาะนี่เลยเห็นปะซูชินะคะน้องๆซูชิน่ารักไหมตัวเบลเลอร์เลยทำไมซูชิไม่ตัวใหญ่ขนาดนี้พี่มินก็ไม่มั่นใจเหมือนกันอีกห่อหนึ่งนะคะเรื่องนี้อาหารที่กินประจำของเขาหมดเนาะก็เลยได้ยี่ห้อนี้มาก็เป็นของพันใจแอนเหมือนกันเนาะเคยซื้อมาลองแล้วแล้วทันยี่เพื่อนเขาก็โอเคนะคะพี่มินก็เลยซื้อมาอันนี้น่าจะ170อันนี้130นะคะถ้าจำไม่ผิดเนาะโอเคค่ะเปิดถุงเรียบร้อยแล้วกับเปิดถุงสิ้นเดือนน้องๆคนไหนชอบคลิปนี้นะก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยและอย่าลืมSubscribeช่องมินสตอรี่นะมีคลิปใหม่ทุกวันนะคะน้องๆคนไหนมีคำถามเกี่ยวกับแฮมสเตอร์นะคะคอมเมนต์ด้านล่างพี่มินจะมาตอบให้แล้วเราไว้เจอกันคลิปหน้านะคะน้องๆบ๊ายบาย